ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราฝึกคีย์บอร์ดโลโล6-700บาทมือ3มือ4ซ่อมมาแล้วซื้อมา4-500บาทนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้ว่ามีของดีราคาแพงอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นแต่ไม่มีมีของซ่อมมาของเก่าๆของถูกๆนะครับมาเล่นลายหมอลำเมโลดี้หมอลำ A minor กันนะครับ EP ที่2ครับ EP ที่1เราฝึกกันมาสเต็ปที่1ครับมันเป็นแบบนี้ครับจบที่ลาอันที่1นะจบที่ลามา EP ที่2ครับทีนี้ EP ที่2ขยับมาสเต็ปที่2ครับจบที่มีครับทีนี้อันที่1จบที่ลาโดเรมีช้าๆครับเอาละเรารวมกัน1 2สเต็ปที่1ที่2มารวมกันนะครับ1 2ทีนี้ครับ1 2มารวมกันวนไปวนมาให้มันคล่องนะครับหลายครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้ง1ก่อน2 1 2 1ครับวนไปวนมาครับ1 2 1 2 2 1ก็แล้วแต่สับไปสับมานะครับมันไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้1แล้วก็2 1ก็จะ2จะ1จะ2 2 2 1 1อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับนะครับพอได้2ตำแหน่งนี้แล้ว2สเต็ปนี้แล้วเราขยับมาสเต็ปที่3ต่อนะครับอันที่3จะเป็นแบบนี้ครับนิ้วโป้งไขว้ครับนิ้วโป้งมาไขว้ที่นี่นะครับมีครับมาอย่างนี้ครับช้าๆนะเห็นไหมครับนะครับช้าๆนะแล้วก็มาเดี๋ยวครับลาซอนลาซอนครับเอาใหม่นะช้าช้านะที่มีนะเอาใหม่นะช้าช้าสเต็ปที่3นิ้วโป้งไขว้มาครับช้าช้าทำตามผมช้าช้านะครับช้าช้าก็ดูตามผมนี่แหละครับเอาละได้3สเต็ปแล้วเอามาสตาร์ทสเต็ปมารวมกันสเต็ปที่1ที่2ที่3มารวมกันนะเล่นต่อเนื่องรวมกันนะหนึ่งสองสามสองสามนะครับวนไปวนมาให้มันคล่องนะครับเอาอีกครับทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะครับฝึกฝนให้มันคล่องนะครับหนึ่งสองสองสามทีนี้สามนะครับที่สามไล่ขึ้นมานี้
ลาซอลลาซอลลาซอลลาลาซอลลาซอลลาโดเรมีอะไรนี่นะครับใหม่นะหนึ่งใหม่ก็หนึ่งสองสามนะดูดีนะครับช้าๆนะครับสามสเต็ปนะครับทวนอีกครั้งนะครับสามสเต็ปแล้วทำให้คล่องนะครับทำเรื่อยๆจะวนไปวนมา3บันอันที่1ที่2สับกันได้ไม่จำเป็นจะต้องให้มันเรียง1 2 3หรอกจะ2ไป3 2มา1 1ไป3ก็ได้นะครับวนแล้วแต่เรานะครับทำวนไปวนมาทำให้เกิดความคล่องเวลาเราเล่นจริงในสนามมันจะไหลขึ้นมันเองนะครับไปวนมาวนมาวนไปจนคล่องนะครับเอาเรามา3สเต็ปแล้วเรามาสเต็ปที่4ต่อนะครับสเต็ปที่4ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่4นะครับทีเนี้ยมาจบที่นี่ครับจบที่ลาแต่เป็นลาช่องที่แพทเทิร์นที่3ขึ้นมานะอันนี้แพทเทิร์นที่2เนาะมาแพทเทิร์นที่3มาจบที่ลาใหม่นะโป้งนะครับนิ้วโป้งไขว้ที่ลานแต่เวลาพัทเทิร์นที่3นะทำไมนะนิ้วโป้งมาเลยเอาละได้มา4พัท4 4พัทเทิร์นโอ้ย4สเต็ปแล้วนะสเต็ปที่1 2 3 4เราจะรวมกันนะเอาสเต็ปที่4อีกครั้งหนึ่งทวนอีกครั้งโป่งมาจบที่ลาใหม่นะช้าๆทำๆผมนะโป่งต้องเป็นนิ้วโป่งเท่านั้นนะครับมาที่ลานครับเอาใหม่ทีนี้1 2 3 4ไล่มาสเต็ปมานะครับ1ก่อน1แล้วก็2แล้วก็3แล้ว44สเต็ปนะครับไล่มาให้ได้4สเต็ปไล่ให้คล่องนะครับวนไปวนมาวนมาวนไปจะวนอัน3อัน4อัน1อัน2อันทับสับกันได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเราแล้ววนไปวนมาวนมาวนไปนั้นสเต็ปการเล่นจริงนะฝึกให้คล่องเท่านั้นเองนะครับต้องฝึกให้คล่องนะครับท่านก็ไปฝึกไปฝึกไปฝึกคีย์บอร์ดนี่จะซื้อมาจากไหนก็แล้วแต่ราคา4 500มันผมนี่ก็ได้มือ4มือ5นะครับซ่อมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วก็เล่นได้ซ้อมได้ครับแค่ซ้อมนะครับจะไปซื้อตัวละ1,000กว่าบาทก็ได้นะครับมาซ้อมเรายังไม่ใช่มืออาชีพที่จะไปซื้อตัวละ3 4 5 6 70,000 นะครับซ้อมวันนี้มันคล่องก่อนนะครับพังก็พังไปเลยซ่อมหาซื้อมานะครับสำหรับหลวๆอย่างผมนี่เล่นแบบหลวๆก่อนแต่ไม่คล่องนะครับทำฝึกไม่คล่องมันกำอะไรสักอย่างวางลงไปก็อยู่ในตำแหน่งของมันนี่ไหมนะครับ4สเต็ปนะเอามาสเต็ปที่5ต่อไปเลยนะที่5นี่ก็แล้วแต่จะไหลไปนะแต่ว่าผมทำเป็นแนวทางให้นะครับไอซีสเต็มนี่คือหลักแล้วเมื่อกี้นี่ต้องทำให้คล่องนะแล้วที่ก็ไหลไปที่5จะเป็นยังไงนะครับลูกที่5ลูกที่4นะมาลูกที่5ตัวนี้นะครับย้ำครับโน้ต3ตัวนี่ครับครับ
3ตัวนี่ฝึกให้คล่องนะครับเวลาเราเล่นจริงมันจะไหลเข้ามันเองลูกไข่นะครับลูกไข่อันนี้คือลานะเหมือนการจะเปลี่ยนตำแหน่งมานะครับมาที่มีไล่ลงมาแล้วครับมาจบที่ลาสเต็ปที่หนึ่งแล้วเนี่ยจบนิ้วนี่ครับนะห้าห้ากับจบนี่อันนี้ก็แล้วแต่เราจะไหลลูกเล็กๆไปนะแต่ก็ดูจากผมเอาได้4แล้ว5แล้วจบลองดูจบให้คนเขาลำตีด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 ีจะลำไปนะครับมาตอดคอร์ดตอดเมโลดี้สร้อยไปนะครับมันจะประมาณนี้นะครับนะครับเราจะ1 2 3 4 5แล้วก็ลงให้คนลำนะครับนะครับเริ่มจาก1 2 3 4 5เลยนะครับเอาไหมเริ่มจาก1เลยเตะเล่นๆก่อนต้องลงให้เขาครับลงให้เขาลำดี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 เตะเลเตะ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 อีกครั้งหนึ่งนะมาฝึกลูกจบกันนะครับจบแบบไหนนะครับนิ้วนางครับวางนี่ครับมีลูกจบนะ3ครั้งดีดีดีตีดีดีตีดีดีนิ้วก้อยซ้อนตีดีดีตีดีมีมีมีซ้อนไล่มาอย่างนี้ตามผมนะครับถ้าช้าเอาค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3 4 5แล้วก็ลงให้เขาลำนะครับอ
ับ EP 2นะครับเราเจอกัน EP 3ต่อนะครับ EP 3ก็จะมาสอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับ EP ที่3เรามาฝึกกับคีย์บอร์ดโลโล4500มือ4มือ5นะครับของที่มีอยู่ไม่ต้องไปลงทุนเป็น 2-30,000 4-50,000 นะครับเรายังไม่ใช่มืออาชีพนะครับสำหรับ EP นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ที่3ครับสวัสดีครับ